ครูในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยนะครับกับประกาศปฏิญญามหาสารคามงดชำระหนี้โครงการชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาหรือว่าชพคตั้งแต่เดือนตุลาคมโดยมองว่าส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ครูทั่วประเทศครับชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษออกแถลงการณ์กรณีกลุ่มครูจังหวัดมหาสารคามประกาศปฏิญญามหาสารคามงดชำระหนี้โครงการชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชพคตั้งแต่เดือนตุลาคมโดยพวกเขามองว่ากลุ่มครูเหล่านั้นเป็นกลุ่มที่ขาดวินัยทางการเงินและใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนทำให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหานั้นมีหลายแนวทางนะครับแต่ว่าการเรียกร้องโดยจะไม่ชำระหนี้เป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องและชมรมไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่าตนและเพื่อนครูไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นปัญหาเฉพาะตัวบุคคลแต่ดึงกลุ่มครูเข้าร่วมด้วยยอมรับว่าปัญหานี้ครูส่วนหนึ่งมาจากการคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมรวมทั้งปัญหาสัญญากู้ที่ไม่เป็นธรรมจึงอยากเรียกร้องให้ธนาคารออมสินผู้กู้และคนกลางอย่างภาครัฐเข้ามาเปิดพื้นที่เจรจาเพื่อหาทางออกระหว่างกันนะครับถ้าครูไม่ชำระหนี้ผลกระทบที่ตามมาก็จะถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องอาจจะถึงขั้นที่รุนแรงถึงขั้นเป็นผลลงละลายซึ่งถ้าหากว่าเป็นดังนั้นเนี่ยมันก็จะกระทบต่อศักดิ์ศรีของครูกระทบต่อสิทธิต่อหน้าที่ของครูความเป็นครูก็จะสิ้นสุดเช่นเดียวกับนายชาญชัยชัยพิษผู้อำนวยการโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์และนายจักริดศรีวงศรีแก้วอดีตข้าราชการครูที่มาเห็นด้วยกับประกาศปฏิญญามหาสารคามเพราะทุกคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นครูหรือใครก็ตามต้องชำระหนี้คืนและการกระทำดังกล่าวทำให้สังคมมองครูในภาพลบทั้งที่ไม่ใช่ความคิดเห็นของครูทั้งประเทศแต่เป็นความคิดของครูเพียงบางกลุ่มพร้อมแนะนำให้ผู้ที่คิดจะกู้ยืมเงินควรจะวางแผนให้รอบคอบเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลังครับ